วันนี้เนี่ยวันที่14เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ซินจาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลเยอร์ร็อกกับบัสนะครับตอนนี้เนี่ยบัสก็อยู่ที่เทอร์มินอล21วันนี้วันที่14เมษายนนะครับเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับวันนี้เนี่ยบัสก็จะพาทุกคนมาลัดเลาะแล้วก็มาดูว่าคนในเมืองเขาเล่นน้ำสงกรานต์กันยังไงแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงนะครับสำหรับผู้ที่เข้ารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้บัสด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าบรรยากาศมหาสงกรานต์ในวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้าเทอร์มินอล21นะครับก็จะเห็นว่าทางห้างเนี่ยจัดให้มีพระพุทธรูปมาให้เราส่งน้ำพระกันนะครับก็จะมีพระพุทธโสธรหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อวัดบางพีใหญ่หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับแม้ใครสนใจก็มาส่งน้ำพระได้เลยครับMy calls, can you talk to me, baby? My ADD is kicking in. I threw out my Ritalin. I need something to focus on. It's hard to need a stimulus. But who can I turn to when everyone is fake? If this keeps going on and on, I don't know how much more I can take. If I don't make it back tomorrow, my apologies. I'm sick and tired of growing up, and I don't wanna be 21 waiting for someone to save me. I'm drinking too much and it's driving.นี่ทุกคนครับแล้วตอนนี้บัตก็อยู่ที่สยามพารากอนแล้วครับด้านลานด้านหน้าตรงนี้นะเขาก็เนรมิตให้เป็นตรงตามคอนเซปต์เขาเลยคือเป็นทะเลใจกลางเมืองเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีน้ำทะเลจริงๆหรอกนะฮะที่นี่เนี่ยงานก็คือสยามพารากอน Summer Ultrasonic 2023นะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดประสงค์ที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยก็จะมีป้ายเห็นไหมแล้วก็ข้างหลังบัสอีกอ่ะดูดิคนเยอะมากครับตอนนี้ต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตขึ้นบริเวณนู้นน่ะเดี๋ยวบัสจะถ่ายบรรยากาศโดยรวมไปให้ดูนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยพอมาที่นี่เนี่ยได้รูปกลับไปแน่นอนเพราะว่าเขาก็จะมีสไลเดอร์ไว้ให้เล่นเนาะแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับมาสคอตหรือตัวการ์ตูนให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมันจะที่เท่าที่เห็นตอนนี้นะก็จะมีสับปะรดที่อยู่ใต้น้ำถ้าเกิดใครเคยดูนิกเกอเลเดียนเรื่องของสปันช์บ็อบนะครับตรงนี้เนี่ยก็นอกเหนือจากสปันช์บ็อบก็จะมีแพทริกสตาร์เป็นปลาดาวตัวสีชมพูชมพูเนาะเรียกว่าทุกคนมาที่นี่ก็คือได้รูปกลับไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวบัสถ่ายบรรยากาศไปให้ดูฮะครับนี่คือชื่องานครับเห็นไหมสยามพารากอน Summer Ultrasonic 2023นะครับบอกว่าตอนนี้เสียงดังมากแล้วก็คนเยอะมากๆเลยเนี่ยดูคนด้านหลังบัสนะเห็นปะดูดิคนเยอะมากครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปให้ดูฮะสยามพารากอนครับตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่แบบเทศกาลประสบการณ์อย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ในทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคือยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะเรามีการทั้งดึงกำลังนะครับจากนิคาราเกียนะครับลาวตัวการ์ตูนที่คนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือสปอนบ็อกแล้วก็แอปฟิชนะครับวันนี้มากันแบบจัดเต็มมากๆเลยแนวมิตรนะครับพื้นที่ท่าพารากอนแห่งนี้ให้เป็นสมัยกับโลกใต้น้ำนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันเยอะมากๆเลยนะครับงานนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตเพลย์ฟูลไนท์นะฮะดังนั้นมากันแล้วตั้งแต่ช่วงตอนนี้ช็อปหลุยวิตตองนะครับมาเปิดตรงนี้แล้วก็สีสันสดใสมากเลยนี่ฟักทองแตกนี่ก็ยังมีให้ถ่ายรูปเป็นอยู่นะโอ้ยกระเป๋าสวยมากอะทุกคนเป็นรูปฟักทองเห็นปะ
มันคือความร่วมมือกันครับระหว่างหลุยส์วิตตองแล้วก็ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อดังยาโยอิคุซามะนะครับเห็นปะดีไซน์ก็จะเป็นรูปฟักทองแบบนี้สวยงามมากๆเลยนี่ๆๆๆใบนี้ก็สวยฮะสวยมั้ยจะมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนาะแล้วก็กระโปรงกระเป๋าของหลุยส์วิตตองนะครับอยู่ชั้น1เลยนอกจากนั้นนะครับที่ช็อปบริเวณชั้น1ก็ยังมีแชนแนลมาเปิดบูธนะครับซึ่งเป็นเครื่องสำอางแล้วก็น้ำหอมโดยเฉพาะเลยครับใครสนใจก็มาดูกันได้นะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปชั้น2แหละครับที่บอกว่ากำลังขึ้นไปชั้น2เนี่ยเพราะว่าจะไปหากาแฟครับเพราะว่ากาแฟตอนนี้หมดละแล้วก็ได้ข่าวว่าเนสเปรสโซ่มีกาแฟคอลเลกชันใหม่เนาะก็จะเป็นคอลเลกชันสวีทนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเหมือนเดิมครับตอนนี้รสชาติที่มาใหม่4รสมีอะไรบ้างฮะก็จะมีตัวของวานิลาครับคุณผู้ชายมีคาราเมลครับวานิลาคาราเมลช็อกโกแลตเราเรียกว่าเชียวแคปิโน่แล้วก็ตัวล่าสุดก็คือเป็นตัวแฮซเซลนัทครับผมเป็นกาแฟของกินนี่ไงทุกคนที่บัตบอกว่า4รสชาติใหม่จริงๆอ่ะบัตมีหมดเลยนะเหลือแค่ตัวสุดท้ายนี่แหละที่เป็นเฮเซลนัทนี่แหละก็เลยเทสนิดนึงสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาเทสรสชาติได้เลยนะครับได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันหอมมากกลิ่นเฮเซลนัทครับหอมมากนัตตี้นัตตี้แล้วก็นุ่มละมุนนะครับคือสำหรับใครชอบกาแฟนมอ่ะอาจจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆไม่พูดพันคำเพลงหิ้วกลับดีกว่าฮะเรียบร้อยได้มาแล้วครับกาแฟนะครับก็คือเป็นเซตแบบมิลค์ครีเอชันมากสวีทครีเอชันมากแล้วตอนนี้เนี่ยบัสอยากให้ดูบรรยากาศมากเลยอ่ะทุกคนดูนี่นะดูคนนี่แล้วก็นั่นเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนู้นเนาะก็คือแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการจราจรเนาะว่าอย่าขับรถเข้ามาเลยต่อให้ไม่มีการปิดถนนก็ตามเพราะว่ารถเยอะมากนะครับแนะนำให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่าง BTS เนี่ยสะดวกที่สุดเลยคนอาจจะบ่นว่าเออข้างในนี่อัดกันเป็นปลากระป๋องเลยคนเยอะจริงๆครับแต่ต้องยอมรับว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยคึกคักสุดๆนะครับเห็นแบบนี้ก็คือดีใจอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับเอาเป็นว่าบรรยากาศยังไม่หมดแค่นี้เนาะเดี๋ยววันนี้มีอะไรต่อไปติดตามนะครับผมนี่นะครับที่ลานพารากอนฮอลล์ก็มีพระพุทธรูปมาให้เราส่งน้ำอีกเช่นเดียวกันเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดเลยนะครับLabo มาเปิดนะเอาจริงๆมันยังไม่เคยลองเลยสักกลิ่นนะเดี๋ยววันนี้ต้องให้เขาแนะนำให้แล้วล่ะแอบถ่ายโพยให้ดูนะทุกคนนี่ราคาเขานะต
ั้งแต่วันที่5ครับผมเดือนนี้เลยผลิตภัณฑ์ของเลโบมีอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ของเลโบก็จะมีที่เป็นตัวฟาแกลนครับแล้วก็ชาวเวอร์เจลแล้วก็เป็นโลชั่นต่างๆครับผมแต่ว่าถ้าเป็นโทนอโรมาก็จะเป็นตัวนี้ครับอามาเชอร์โททีนครับเป็นแบบกลิ่นที่ค่อนข้างใช้ง่ายอันนี้ครับอันนี้คืออามาเชอร์โทครับผมเป็นแอมบ็อกไซด์ครับผมอันนี้กลิ่นเป็นโทนมัสครับผมเป็นอโรมาไหมครับผมความติดทนเป็นยังไงบ้างฮะประมาณ8ชั่วโมงครับอันนี้ครับซันทอลเทอร์ทรีใช่ครับก็จะเป็นโทนวูดดี้ไปเลยครับไม้ขาวแล้วกันได้ไหมครับไม้ขาวใช่การที่นี่จะมีก็จะเป็นนี่ครับเป็นลิสครับผมIt's all the same. Is it okay if we just run far away? Oh, what a day. It's all the same. Is it okay? โอ้เพิ่งเคยมาโซนของเล่นเด็กนะครับเสริมสร้างจินตนาการมากอ่ะดูดิ Jurassic World แล้วก็มีเลโก้เยอะแยะเลยนานๆพามาเดินโซนของเล่นเด็กสักทีนะครับจะบอกว่าโอ้อลังการงานสร้างมากอ่ะสมัยเราเด็กๆไม่เห็นมีอย่างนี้เลยอ่ะนี่คือโซนตุ๊กตานะครับเดินไปเดินมาอ้าวกระเป๋าเบาเฉยเลยพอเข้ามาในโซนตุ๊กตาแล้วเราต้องทำเสียง2เนาะเนี่ยอันนี้คือเสียงปกตินะพอจับตุ๊กตาปุ๊บวี่น้องแคเบน้องแคเบไปดูตัวต่อไปนี่ครับอย่างนี้เนาะพอจับน้องกระตาปุ๊บอุ้ยน้องแคเบเห็นไหมต้องทำเสียง2ทันทีนี่แคแบร์ครับตัวใหม่ล่าสุดมันยังไม่มีตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้ก็น่ารักนะน้องเมโลดี้เห็นไหมสีฟ้าอุ้ยตัวนี้ก็น่ารักนี่สีเขียวนะครับแล้วก็มีรูปว่าวอยู่ที่เห็นเนาะตัวนี้คือ SpongeBob จาก Nickelodeon นะครับแล้วก็คุณน้องคนนี้ก็คือ Patrick Star เป็นปลาดาวสีชมพูเต็มเลยสีหวานแหววมากอ่ะตัวนี้ก็ละมุนครับมีลูกเพชรที่ท้องเห็นไหมนี่คือตัวที่บ้าชอบที่สุดครับวิชแบร์นึกถึงสมัยเรียนเลยอ่ะดูดิมีแฟ้มอุปกรณ์เครื่องเขียนโอ้ยสมัยเราทำไมไม่มีแบบนี้มั้งเนี่ยอันนี้ H&M Home นะครับดูสีคอลเลคชันใหม่สวยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตามสไตล์บ้านเนอะพอหลังจากดูเครื่องสำอางเสร็จดูเสื้อผ้าเสร็จก็คือพามาดูของกินกองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนนี้หิวแล้วครับไปดูดีกว่าว่าวันนี้พารากอนมีอะไรกินบ้างนะครับไปร้านนี้น่ากินจังเลยอ่ะฟูมิเจแปนนิสคุยซีนดูสิเห็นไหมนี่ขนมปังร้านนี้น่ากินมากดูสิมีขวดซองก็น่ากินฮะดูโอ้ตายแล้วยิ้วกลับดีกว่านะกุหลาบแดงรับวันสงกรานขนมไทยนะเนี่ยทุกคนอะไรบ้างเนี่ยเอาจริงๆมีจัดเป็นเซตด้วยเหมือนเดิมครับมีกลับบ้านโอ้ขนาดสวยจังอันนี้กรีบลำดวนเนาะใครอยากกินก็เชิญได้ร้านเก้าพี่น้องนะคะนี่ขนมเครื่องกรอบอุ้ยน่ากินมากอ่ะลูกชุบใหญ่นี่กล่องละ100อันนี้ลูกชุบเล็กมันก็ชิ้นเล็กกันเนาะทองเอกนี่ทองรวมบั้นครีดคุกกี้งามอนอันดูว่ะกินเทียบเลยฝอยทองกรอบน่ากินเชียว
็นยังไงกันบ้างครับวันนี้บัสพาดูบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของคนเมืองนะครับสยามพารากอนซัมเมอร์อัลตราโซนิก2023นะครับซึ่งบัสก็พาไปเจอทั้งสปันช์บ๊อบนะครับแล้วก็แพทริกสตาร์มาแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีที่เที่ยวที่ไหนนะครับอยากมาสัมผัสกับตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ตามกันมาได้ที่สยามพารากอนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าบัสจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปรีวิวอะไรไปชิมอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย different